เชิญท่านอาจารย์ครับพูดอะไรให้ฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับติมอร์ตะวันออกครับสองพันสองเป็นประเทศเป็นเอกราชนะครับแล้วก็สร้างชาติใหม่นี่มัน2012 10ปีกันนั่นเองมันยังหนุ่มฟอเลยนะครับจริงวัยรุ่นกำลังสนมากกว่ามันมีประเด็นที่อาจารย์สิทธาโยงมาหน่อยนึงก็คือเรื่องของพัฒนาการของประชาธิปไตยข้อถกเถียงที่อันหนึ่งที่เกี่ยวกับติมอร์และก็เกี่ยวเรื่องประชาธิปไตยก็คือว่าสักแต่ว่าเลือกตั้งหรือว่าการมี representativegovernment หรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็นั่นคือเป้าหมายสุดท้ายแล้วเหรอจะเอาแค่นั้นเหรอเพราะว่าที่ในทะเลก็เป็นอย่างนี้หมดนะครับพม่าก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอครับแล้วเราก็ดีอกดีใจกับพม่าว่าเลือกตั้งทั้งที่ผลที่ออกมาก็ใครก็ไม่ชอบสักคนหนึ่งแต่ว่าคุณชูจีก็ต้องยอมเข้ากระบวนการนั้นเหมือนดูเหมือนว่าการเลือกตั้งหรือการมี representative การมีตัวแทนเป็นเรื่องจำเป็นท่านก็รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยเพราะว่ามีตัวแทนนี่แหละมันถึงยุ่งอยู่อย่างนี้รู้ว่าตัวแทนใครก็ไม่รู้เหมือนกันตัวแทนผมหรือตัวแทนคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ตรงนี้สำคัญเพราะความระบบความคิดที่แบบว่าเป็นระบบตัวแทนนะครับแบบความมีตัวแทนเนี่ยในสุดก็มันเป็นระบบตะวันตกใช่ไหมครับมันเป็นเวสเทิร์นคอนสตรัคชั่นนะครับเราวิธีเราหยิบยืมมาใช้โดยเพราะมันสะดวกมันง่ายมันเห็นผลทันตามันเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ทางด้านนี้ก็เรียกว่าเขาเรียกหลาย procedural democracyคือเป็นประชาธิปไตยโดยกระบวนการให้มีพรรคการเมืองมีการเลือกตั้งมีการมีร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มีรัฐบาลเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นเสร็จเรียบร้อยก็ประชาธิปไตยแต่ทํานองเดียวกันปัจจุบันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนไม่มีสิทธิคนไม่มีเสรีภาพคนไม่มีความเสมอหน้ากันมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วแนวว่าไอการมองอย่างนี้เป็นการมองที่เรียกว่ามองประชาธิปไตยในแง่จะเป็นสาระเนื้อหาที่เรียกว่า substantive democracy อันนี้เขาก็เขียนมานานแล้วนะครับเขียนมานานแล้วแต่ว่ามันยังไม่มาตกลงกล่องชิ้นจนกระทั่งปัญหาเรื่อง human rights นำมาอันจริง human rights ก็คือเสี้ยวส่วนหนึ่งของเรื่องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาพความเท่าเทียมกันนั่นเองแล้วก็แต่เผอิญมันแตกรูปได้ดีกว่าเป็นสิทธิของคนทั่วไปสิทธิของสตรีสิทธิของเด็กสิทธิของแรงงานสิทธิของคนลี้ภัยเริ่มมาสนุกมากแต่ว่าในส่วนก็ต้องโยงกลับไปสู่ประชาธิปไตยทั้งหมดทีนี้ติมอร์จะออกกำลังประสบปัญหาเนี่ยครับว่ามี representative democracy เรียบร้อยแล้วกำลังจะเป็น substantive democracy ได้หรือเปล่าผมก็ลุ้นเต็มที่ว่าให้มันได้เถอะนะเพราะว่าก็อยู่กับคนอยู่แค่ประมาณล้านกว่าคนกันนั่นเองนะครับพรรคการเมืองเยอะนะครับพรรคการเมืองเยอะแล้วก็ตั้งกันได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็คือผมไม่อยากใช้คำว่าคุณภาพนะผมว่าพูดกับว่าคุณภาพเนี่ยมันดูถูกกันไปหน่อยว่าคุณประชาแบบของใครคุณภาพดีกว่าใครกันผมก็ไม่คิดว่าคุณของอเมริกามันจะดีกว่าของไทยเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามิตรรอมนี่มันก็ทำอะไรบองๆอยู่แล้วเยอะเหมือนกันเวลามันพูดออกมาเนี่ยตอนนี้เป็นต้นนะครับมันประเด็นในที่สุดเนี่ยถ้าโยงกลับไปอย่างนี้เราเห็นว่า10ปีของการเป็นเอกราช10ปีของการถล่มประชาธิปไตยติมอร์คงคลำทางไปสักพักหนึ่งครับเราก็เพียงแต่เอาใจช่วยกันเท่านั้นเองนะครับอาจจะทิ้งท้ายอาจจะต่อจากอาจารย์วิทยานะครับคือผมคิดว่าติมอร์อาจจะเคลื่อนที่ช้าในแง่ของการสร้างชาติผมคิดว่าปัจจัยของการเป็นประเทศในยุคสมัยใหม่เนี่ยมัน
มันโตคนเดียวไม่ได้นะครับคือท่านลองนึกดูว่าถ้าอดีตประเทศที่อยู่ภายใต้การอิทธิพลของสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่มีการรวมกลุ่มของ EU เป็นแบ็คเนี่ยนะครับผมคิดว่าการฟื้นประเทศหลังจากยุคสงครามเนี่ยยุคสงครามเย็นสิ้นสุดเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงผมคิดว่า regional integration เนี่ยมีพลังมากๆนะครับติมอร์ณวันนี้เนี่ยก็มีนโยบายการต่างประเทศอยู่เล่นบทอยู่2ทางทางนึงก็คือกับออสเตรเลียและการรวมกลุ่มของหมู่ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกอีกทางนึงคือกับอาเซียนผมคิดว่าเขาก็มองเรื่องของการรวมกลุ่มประเทศเนี่ยจะเป็นสปริงบอร์ดที่จะช่วยให้การพัฒนาเนี่ยของประเทศตัวเองเนี่ยเดินไปได้มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับแต่ทีนี้มันก็มีคนที่ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันกรณีเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปณขณะนี้ประเทศที่ไม่พร้อมเป็นสมาชิกอย่างยุโรปใต้กรีซสเปนหรือโปรตุเกสก็ดีนะครับก็มีปัญหากับการรวมกลุ่ม เป็นส่วนหนึ่งของ EU นะครับทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีเบตกันได้นะครับต่อไปแต่ผมคิดว่าติมอร์เนี่ยมองความสำคัญเรื่องการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมทั้งในส่วนของแปซิฟิกและอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าให้ความสำคัญอย่างมากนะครับทีนี้อยากจะเพิ่มเติมเรื่องที่พูดถึงอินโดนีเซียนิดนึงนะครับผมคิดว่าเวลามองติมอร์เนี่ยอยากให้มองการเดินทางของอินโดนีเซียด้วยนะครับอินโดนีเซียหลังจากที่ติมอร์หลุดไปแล้วเนี่ยเขาเดินทางไปสู่การเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแม้ว่ามันจะมีปัญหาอื่นที่ต้องแก้ไขแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่ทำให้ปัญหาความรุนแรงในติมอร์ตะวันออกเนี่ยมันไม่รุมเร้ามากจากภายนอกเนี่ยผมคิดว่าเพราะอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้เป็นอินโดนีเซียแบบวันที่ยึดติมอร์แล้วคืออินโดนีเซียเป็นอินโดนีเซียใหม่หลังจาก1998เป็นอีกอินโดนีเซียหนึ่งผมคิดว่านี้เรื่องเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับติมอร์ด้วยนะครับคือมันไม่เกิดปัจจัยแทรกซ้อนจากภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นทหารของอินโดนีเซียเนี่ยถูกลดบทบาทอย่างมากทุกวันนี้ฐานอินโดนีเซียเนี่ยไม่มีสิทธิแม้แต่สิทธิการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่แค่ผลประโยชน์หรือว่าที่นั่งในรัฐวิสาหกิจหรือในบริษัทต่างๆที่ถูกยึดโดยรัฐไม่ใช่แค่ที่นั่งในสภาที่ถูกยึดคืนไปคือไม่มีที่นั่งในสภาแล้วเนี่ยสิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้งก็ยังไม่มีนะครับคือผมคิดว่าพัฒนาการเรื่องของการลดบทบาทของทหารแล้วก็การโตขึ้นนะครับเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นของอินโดนีเซียเนี่ยมีส่วนช่วยเหมือนกันนะครับที่ทำให้ติมอร์ไม่มีปัญหาแทรกซ้อนจากภายนอกนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญผมอาจจะปิดท้ายด้วยเรื่องเล็กๆว่าหลายท่านคิดว่าเราเนี่ยผูกพันกับติมอร์ทุกวันอย่างไรนะครับกาแฟที่ท่านดื่มกันเนี่ยนะครับ Starbucks เนี่ยนะครับเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของกาแฟจากติมอร์นะครับไอ้กาแฟ Starbucks จาก Seattle เนี่ยนะครับซื้อกาแฟจากติมอร์จำนวนมหาศาลมากนะครับปีต่อปีก็กาแฟยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่อุดหนุนจุนเจือติมอร์จริงๆมันเป็นพืชเศรษฐกิจตั้งแต่ยุคสมัยอาณานิคมที่ทำกำไรให้กับโปรตุเกสนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีบทบาทสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศอยู่นะครับก็มีหลายเรื่องครับคงต้องคุยเกี่ยวกับติมอร์แต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราได้มีหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นภาษาไทยเล่มแรกแล้วก็คงต้องมองกันไปยาวๆครับว่าติมอร์จะเดินไปสู่เรื่องอะไรแต่ผมเชื่อมั่นว่าเรื่องชาติกับประชาธิปไตยเนี่ยที่สุดแล้วมันคือเรื่องเดียวกันนะครับมันเป็นสิ่งที่จะบอกเราว่าคุณเป็นเจ้าของชาติได้ก็ต่อเมื่อคุณมีสำนึกแล้วก็มีประชาธิปไตยให้คุณเดินเข้าไปสู่การเป็นเจ้าของการเป็นชาติของคุณขอบคุณมากครับซานตานากุสมาลนะครับก็เคยบอกผมนะครับว่าติมอร์เนี่ยผ่านการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มา3ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับตอนที่ญี่ปุ่นบุกนะฮะครั้งที่2ก็คือสมัยที่อินโดนีเซียบุกยึดติมอร์ตะวันออกปี2518นะฮะนั้นตายไป 200,000 กว่าคนนะฮะแล้วก็ครั้งล่าสุดก็เกิดขึ้นนะครับตอนที่มีการลงประชามตินะฮะแกพูดไว้ผมก็ถามแกว่า
ความปรองดองในชาติของติมอร์เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับแต่ก็พูดชัดเจนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องมาก็คือจะต้องมีความยุติธรรมก่อนนะครับความปรองดองจะเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นประโยคสำคัญนะครับซึ่งเป็นปัญหาประชาธิปไตยของทุกๆประเทศที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับคือความยุติธรรมตามไปที่ไม่มีความยุติธรรมเนี่ยความปรองดองในชาติก็คงเกิดขึ้นไม่ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับสุดท้ายภาพเกี่ยวกับชะตาชีวิตหรืออนาคตของติมอร์ตะวันออกก็เริ่มจะคลี่คลายพอเห็นภาพได้บ้างจริงแล้วก็มีปัญหาหลายประการนะครับอย่างสิทธาบอกติมอร์ตะวันออกกำลังสร้างฐานกระโจนเพื่อเข้ามาเป็นสมาชิกในอาเซียนแต่ว่าประเทศที่ผิดหวังจากติมอร์แต่กลับเป็นผู้แบ็กอัพหรือซัพพอร์ตก็คืออินโดนีเซียผมแถมให้มีประเทศหนึ่งที่กีดกันติมอร์ไม่ให้เป็นสมาชิกอาเซียนเป็นประเทศที่ผมชอบมากนะครับพม่านะครับเพราะว่าพี่ติมอร์เนี่ยเคยไปพัวพันกับพวกซัพพอร์ตเรื่องฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพม่าการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยหรือว่าเอทนิกกรุ๊ปตามแนวชายแดนใช่ไหมครับแล้วก็ตะกี้ได้คุยกับอาจารย์วิทยาอยากแถมนิดนึงว่ารูปร่างหรือเชฟของรัฐในเอเชียอาคเนย์เนี่ยยังมีลักษณะแปลกประหลาดหลายประการนะครับในติมอร์ตะวันออกเนี่ยดินแดนส่วนใหญ่นะครับเป็นกระชับแน่นแฟ้งพอสมควรแต่มันมีติ่งดินแดนอันหนึ่งเรียกว่าโอกุซี่นะตะกี้คุยกับอาจารย์วิทยานะครับกระโดดออกไปแล้วโอกุซี่เนี่ยจะโดนห้อมล้อมด้วยแผ่นดินของอินโดนีเซียนะครับเป็นความผิดปกติทางภูมิรัฐศาสตร์บรูไนก็มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งรัสเซียก็มีกาลินินกราดนะครับที่ถูกปิดเอาไว้แบบนี้นะครับดินแดนติ่งแบบนั้นที่ห้อมล้อมด้วยประเทศอื่นนะครับจะถูกกลืนหรือเปล่าหรือจะมีปัญหาในการพัฒนาหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นพอยท์ที่สำคัญสุดท้ายแล้วคงไม่มีอะไรสรุปได้ดีกว่าปกหลังของหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นคำนิยมของท่านศาสตราจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริอาจารย์ได้พูดถึงกำเนิดของติมอร์ตะวันออกคล้ายคลึงกับวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือการกำเนิดของชาติการลอดเล็ดชาตินิยมที่ดูค่ำครึเก่าแก่กับยังทรงอิทธิพลในโลกยุคหลังสงครามเย็นหรือโลกยุคโลกาภิวัตน์ชาติบางชาติกับผงาดขึ้นมาใหม่ชาติบางชาติพังทลายอันตรธานหายไปชาติบางชาติเกิดขึ้นใหม่เรียบร้อยแล้วและบางชาติรอการเกิดคัมมิ่งซูนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาวัฏจักรตัวนี้ไปจับกับปรากฏการณ์รัฐชาติในอุษาคเนย์ผมว่าก็เผ็ดร้อนมันมิใช่ย่อยเลยผมคงมีเวลาจำกัดเท่านี้นะครับแล้วขอจบบทบาทการเป็นผู้ดำเนินรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาสุจริตธนลักษณ์คุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์และผู้แปลหนังสือเล่มนี้นะครับอาจารย์สิทธาเลิศไพบูลย์สิริขอขอบคุณทุกท่านด้วยและคงจะยกเวทีการแนะนำหนังสือนี้ให้กับผศ.ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์นะครับ